ค่ะปรับเปลี่ยนอารมณ์กันสักนิดนึงพาไปดูเรื่องของการสวดมนต์กันบ้างดีกว่านะคะทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีมีการจัดกิจกรรมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะนะคะและการประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ประจำปี2566ค่ะโดยนางสาวริษฐาสงวนเสริมศรีนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีค่ะได้เป็นประธานเปิดการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริมพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะประเภททีม5คนและการประกวดบรรยายธรรมระดับภาคคณะสงฆ์ประจำปี2566ที่วัดอมรินทรารามจังหวัดราชบุรีซึ่งกรมการศาสนาก็มอบหมายให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษามีจิตใจยึดมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาเป็นการเชื่อมโยงระหว่างศาสนิกชนกับหลักธรรมคำสอนเข้าด้วยกันสำหรับการแข่งขันค่ะก็จะแบ่งออกเป็นการประกวดสวดมนต์หมู่ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาประเภทชายหญิงและการประกวดบรรยายธรรมแบ่งเป็น4ช่วงชั้นเพื่อเข้าเฝ้ารับโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาประจำปี2566ต่อไปค่ะ